ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจะมาแนะนำตัวเจ้าลีโว่นะครับ 4x4 ซิงเกิลแคปคันนี้기다렸었는지 What am I looking for 대체 어딜 바라봤던 건지 난 겁이 났었지 네가 내게 줬던 것만큼 줄 수 없을 것 같았지 But now 나 realize 한자 두자 내게 꺼져만 นะครับแนะนำตัวกันชนก่อนนะครับตัวกันชนเราใช้ตัวของยี่ห้อนะครับแรดบัมเปอร์นะครับที่ติดตั้งเจ้าลีโว่คันนี้นะครับหน้ากระจังนะครับก็เป็นตัวของทรงทีอาร์ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัว6นิ้วนะครับผมแล้วก็มีรายการตัวไหนอีกก็จะมีวินนะครับที่ใช้เป็นวินเชือกนะครับของท็อปสปีดนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้ข้างล่างตัวใต้กันชนนะครับก็จะมีกันแคร้งนะครับที่ป้องกันหินกันกระแทกด้านล่าง1ชุดที่มาพร้อมกันชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวฝากระโปรงนะครับก็จะมีตัวสกู๊ปที่ติดตั้งเสริมขึ้นมานะครับส่วนของไฟตานะครับก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นตัวของตัวเจ้าลีโว่ตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นงานแท้นะครับจะมีปั๊มของตัวไฮลักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ What am I waiting for 난 뭘 기다렸었는지어딜 바라봤던 건지 난 겁이 났었지 네가 내게 줬던 것만큼 줄 수 없을 것 같았지 But now 나 realize 한자 두자 내게 할 말을 적어 이젠 말할게 별자리처럼 그 누가 널 울게 한대도 내가 되어줄게 네 피로 Like you did to me babe yeah ตัวชุดยกนี้นะครับเราจะใช้ชุดยกของตัวยูนิคอนนะครับเจน3นะครับยก6นิ้วนะครับพร้อมคู่กับตัวโชคของโปรเฟนเดอร์นะครับที่ปรับอยู่ที่8ระดับนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความนุ่มนวลและก็ความหนึบพอสมควรนะครับที่ถือว่าเซตลงตัวนะครับส่วนคิ้วขอบล้อตัวนี้ก็จะเป็นของตัวแรดบัมเปอร์นะครับที่สั่งมาโดยเฉพาะสำหรับใส่รถคันนี้นะครับส่วนบังโครนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปร่งนะครับถ้าเผื่อเป็นตัวตอนเดียวของตัวโฟวินที่มาจากโรงงานจะไม่ใช่ตัวโปร่งนะครับตัวนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำสีใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวสน็อกเกิลนะครับเป็น TJM นะครับตัวนี้เป็นทรงคอร์สคันที่นะครับตัวนี้ก็จะเข้ารูปนะครับโดยที่ตรงรุ่นของมันนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างตัวนี้ถ้าเผื่อมาตัว 4WIN Standard ของตอนเดียวก็จะไม่ใช่ตัวที่มีไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท้โรงงานที่เราเบิกใหม่นะครับแล้วก็มาที่บันไดข้างตัวนี้ก็จะเป็นของแรดนะครับที่เราเลือกทรงไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับตัวนี้ที่เหมาะกับตัวเจ้ารถคันนี้นะครับ
ส่วนตัวกระบะนะครับก็จะเป็นทรงของบริษัทรุ่งเรืองกรุ๊ปของเราเองนะครับบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับที่ผลิตและการติดตั้งได้อย่างลงตัวนะครับส่วนโลบานะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงของบ้านโป่งนะครับที่เราสั่งผลิตตามทรงกระบะของเรานะครับความกว้างความสูงสเปคที่เรากำหนดเองนะครับเพื่อให้แมทกับตัวกระบะของเราครับแล้วก็มาที่ตัวกันชนท้ายก็เป็นทรงของบ้านโป่งนะครับงานนะครับก็เข้ารูปนะครับโดยที่เราออกแบบแล้วก็อาจจะมีตัดปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อจะให้มันขึ้นลงได้พร้อมกระบะดำครับผมแล้วก็มาที่ตัวกล่องเก็บของอเนกประสงค์นะครับก็เป็นของ M2M นะครับที่สั่งผลิตเข้ารูปตามความกว้างความสูงของกระบะนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็เราเลือกใช้ตัวล้อของฟูเอลนะครับฟูเอลแท้นะครับพร้อมยาง35นิ้วคูณ12นะครับขอบ20นะครับคอร์ดวิวนะครับตัวนี้ก็รายการแต่งนะครับภายในก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับภายในก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสแตนดาร์ดโรงงานนะครับสำหรับเจ้ารีโวคันนี้ครับขึ้นดั้มให้ดูนะครับนะตัวสวิกดั้มอาจจะขึ้นไม่สูงนะครับเพราะมันติดหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมคัสซีตัวนี้ที่เป็นเฟรมคัสซีน็อกดาวน์นะครับที่เราออกแบบแล้วก็เลือกขนาดสำหรับเจ้ารีโวโดยตรงนะครับออกแบบมาโดยที่เราไม่ต้องเจาะและตัดและเชื่อมคัสซีใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวกระบะดำของเรานะครับตัวนี้ผลิตตรงรุ่นตรงสเปคนะครับโดยเจาะจงรุ่นระบุยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Isuzu Mitsu นะครับหรือ Ford Mazda นะครับหรือว่าเจ้ารีโวคันนี้เราก็จะผลิตตามรุ่นตามสเปคนะครับI'm not real
두고싸워도우리혹시멀어져도연결되지서로마치별자리처럼그누가너를게한대도내가되어줄게네 feel like you did to me babe yeah we belong together 난겁이났었지หรือว่าเจ้า Revo คันนี้นะครับที่เราได้ผลิตโดยบริษัทอู่รุ่งเรืองบริการ101จำกัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลุยการใช้งานจริงอเนกประสงค์นะครับสามารถตอบโจทย์กับหลายๆท่านได้นะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรหรือว่าเป็นเพจ ID Line หรือเป็น Facebook ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสอบถามหรือสอบถามข้อมูลได้นะครับผมเราจะแนะนำเจ้า Revo คันนี้เพียงเท่านี้นะครับในเทปต่อไปก็จะเป็นการแนะนำอีกรุ่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ฝากเทปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ기다렸었는지 What am I looking for 대체 어딜 바라봤던 건지